สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจเนี่ยก็ต้องมาดูในแต่ละ variable ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือ f f ก็คือเงินคงเหลือนะฮะเงินออมก็เปรียบเสมือนว่าวันเนี้ยเราเป็นคนคนหนึ่ง s ก็คือจำนวนเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรากระเป๋าตังค์เราหรือว่าในบัญชีออมทรัพย์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย s ก็แป๊บนึงนะฮะชัดละโอเคไปต่อ s เนี่ยก็เท่ากับY ก็คือรายได้ที่วันนึงเนี่ยเฮ้ยเราไปทำงานอยู่มิซูโฮเนี่ยได้เงินเข้ามาประมาณสักวันนึงประมาณสักอ่ะ500 บาทนะฮะ50เอ้ย30วันก็15,000แต่วันเนี้ยเรารายวันก่อนก็วันนี้ได้500บาทนะครับก็ลบไปกับ consumption ก็คือการบริโภควันเนี้ยเราทำงานเหนื่อยมากขับรถติดแล้วก็เราก็ไปเลือกที่จะไปซื้อโจ๊กกินนะครับก็เฮ้ยวันเนี้ย500นะฮะซื้อโจ๊กวันนี้เงินเฟ้อโคตรเลยโจ๊กราคา100 บาทนะฮะแต่เราเป็นคนดีมากเลยนะคือเราก็ซื้อโจ๊กกลับไปให้พ่อแม่ให้ด้วยนะครับพ่อแม่คือ government นะฮะคือรัฐบาลคอยปกครองเรานะครับไม่มีการคอร์รัปชันถือว่าเป็นรัฐบาลที่ดีนะฮะลองสมมุตินะครับก็ซื้อกลับไปให้พ่อแม่ประมาณสักอีก101ก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าวันนี้ saving เงินคงเหลือในวันนี้เท่ากับ300บาทนั่นเองนะครับเรียมตัวเลขพวกนี้ไปให้หมดนะฮะเรามาดูequation GDP ธรรมดาก็คือยังไงฮะที่เราเรียนมานะครับ C plus I plus G plus N X นะครับ Y เนี่ยคือรายได้ถูกต้องบอกก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายทุกอย่างมาหมดเลยให้เหมือนกับข้างบนตรงนี้นะครับย้าย C ย้าย G ไปนะฮะก็เราก็เท่ากับ Y ลบ C plus G ซึ่งก็คืออะไรฮะก็คือเงินคงเหลือนั่นเองก็คือ f เท่ากับไอตัวที่เหลือไว้ที่เราไม่ได้ย้ายกลับมาคือ i บวก nx นั่นเองมันก็โลจิคอลนะครับคือว่าวันนี้เงินออมของเราก็เท่ากับเงินที่เราลงทุนใส่เข้าไปในธนาคารกับ nx ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้เราขายของทางอินเทอร์เน็ตเราได้เงินในบัญชีเงินคือแบบว่าเฮ้ยไคลเอนต์แบบว่าซื้อของละเขาก็โอนตังกลับเข้ามาในเงินในบัญชีของเราเลยไงครับเนาะ